สวัสดีครับอาจารย์วันชัยสอนสิริและผมวิเทียนมุตตามละเราพร้อมที่จะถอนพิษกันแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้อาจารย์เจิมไม่อยู่แต่อาจารย์วันชัยอยู่คงต้องพูดเรื่องศาสนาแหละเพราะอาจารย์เป็นมหาใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นมหาหรือไม่มหาแต่มีเรื่องสำคัญที่มีข่าวพาดหัวบอกว่าเด้งฟ้าผ่าผอ.สำนักพุทธพงพรท่านน่าจะเป็นผอ.สำนักพุทธที่สั้นที่สุดในโลกแป๊บเดียวเองเลยครับแล้วก็อันนี้เรื่องผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับน่ามาพิจารณาน่าดูกันว่าในขณะที่สำนักพุทธครับหรือการบริหารกิจการของคณะสงฆ์เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเงินทอนเหล่านี้ครับแต่อยู่ๆแล้วตัวผอ.สำนักพุทธถูกทอนไปเสียแล้วแปลว่าเรากำลังทำอะไรกำลังซุกใต้พรมกันหรือเปล่าผมว่าเป็นเรื่องน่าสนใจครับอีกเรื่องหนึ่งผมว่าก็เชื่อมโยงกับงานของสำนักพุทธเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องพุทธศาสนาเราก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานสัปดาห์ที่แล้วเราถอนพิษกันเรื่องที่ดินเอาพายแต่วันนี้เราน่าจะมาลงรายละเอียดกันว่าแล้วเรามันจะแก้ไขปัญหากันยังไงที่สำคัญเนี่ยผมเห็นมีข้อมูลเป็นพระราชบัญญัติว่อนไปหมดทั่วไปยังกับว่าพรบฉบับนี้จะออกแล้วบางกระแสก็บอกว่าออกมาจากมหาดไทยบางกระแสก็ว่าออกมาจากสำนักพุทธร่วมกับมหาดไทยหรือกรมที่ดินครับเตรียมยกร่างครับว่าให้โอนที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดกลับไปเป็นของมหามงกุฎมูลนิธิมหามงกุฎแล้วก็รวมทั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของการว่านิติกรรมใดๆที่ทำมานั้นชอบแล้วบางคนบอกอ้างบอกว่าเปรียบเทียบได้กับกฎหมายนิรโทษกรรมเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องหน้าสนใจเรื่องที่2ครับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งเพราะว่าปีหน้าจะมีเลือกตั้งแล้วนะอาจารย์สิงหา61เอ๊ะแต่หมอดูเขาทายกันเยอะแยะนะว่าไม่มีเลือกตั้งอ้าวเอองั้นเดี๋ยวเราต้องไปถอนพิษ3เรื่องนี้กันจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติย้ายพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและได้แต่งตั้งให้นายมนัสธารัจใจอธิบดีกรมการศาสนาขึ้นเป็นผู้อำนวยการแทนโดยรัฐบาลได้ชี้แจงว่าพันตำรวจโทพงพรได้ทำหน้าที่สำเร็จแล้วซึ่งทำให้มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาการทำงานของพันตำรวจโทพงพรถือเป็นความหวังของประชาชนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อกวาดล้างทุจริตเงินทอนวัดรวมถึงคดีวัดพระธรรมกายปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาครั้งนี้ส่งผลอย่างไรต่อวงการสงฆ์บ้างทั้งในคดีการกวาดล้างทุจริตในสำนักพระพุทธศาสนาคดีธรรมชโยจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่รัฐบาลอ้างว่าพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ทำงานสำเร็จแล้วงานอะไรที่สำเร็จแล้วบ้างเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันท่านพงพรเนี่ยก็มาแบบเร็วไปเร็วมากแล้วบอกว่าทำงานเสร็จแล้วเพราะหลังจากที่ครม.มีมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปเนี่ยก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีมีทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธเนี่ยออกมาบอกว่าทำงานเสร็จแล้วเป็นความหวังของคนส่วนใหญ่เหมือนกันนะที่ผอ.พงพรมาครับเฮ้ยคิดว่าคงจะต้องมาแก้ไขปัญหามาชะมาล้างอะไรในอิเลเคเคียในสำนักพุทธที่เป็นข่าวกันเนี่ยครับแต่เขาบอกเสร็จแล้วไงอาจารย์เราลองไปฟังไหมอาจารย์ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกไว้ว่ายังไงเสร็จแล้วจริงหรือเปล่าเออครับไม่ใช่เร่งหรอกก็ท่านทำงานในส่วนหนึ่งสำเร็จแล้วตามที่เราเข้ามาแก้ใช่ไหมเรื่องวัดเรื่องพระเรื่องต่างก็เดี๋ยวมาอยู่ที่ท่านนายกใกล้ๆผมช่วยกันทำงานในเรื่องการไปรูปศาสนานะผมก็ต้องเชื่อมั้งเพราะเขาตั้งมาแล้วเนี่ยเสนอเข้าครม.แล้วเห็นชอบโครงการก็ต้องเชื่อมั่นคือตั้งทุกคนต้องเชื่อมั่นถ้าไม่เชื่อมั่นจะตั้งไปทำไมล่ะเออเขาก็ต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าพ.ปทจะแก้ปัญหาทั้งในส่วนขององค์กรสงฆ์และองค์กรสำนักพุทธด้วยนั่นคือภารกิจที่ผมมอบไปต้องแก้ทั้งสองอย่างโดยไม่มีความขัดแย้งไม่ได้ไปเข้าข้างใครไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร
ท่านเก่าท่านก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งก็เอาคดีเข้าไปสู่มันหมดหน้าที่ของสำนักพุทธแล้วเอาเรื่องราวเนี่ยเข้าไปกระบวนการพิจารณาจบหน้าที่สำนักพุทธนายกพุทธก็ต้องมาพัฒนาตัวเองมาไปรูปองค์กรตัวเองคนในองค์กรทำความผิดตรงไหนไปรูปองค์กรสำนักพุทธอย่าเอามาตีกันไปทั่วเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าพอสคนใหม่ไม่ทำตามกฎหมายไม่ทำแบบนี้มันก็เปลี่ยนพอพอสอีกมันจะไปยากอะไรตรงไหนเราทำตามหน้าที่ทุกการนั่นแหละถ้าทุกคนทำงานที่ไม่ต้องการคนเก่งไม่ต้องการคนเลิศเลอไปจากไหนทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปฏิรูปองค์กรของตัวเองให้ได้พร้อมกับการแก้ปัญหาข้างนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบให้ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายกระบวนวิธรรมที่มีอยู่ไม่ต้องใช้กฎหมายพิเศษอะไรทั้งสิ้นในการทำงานนั่นแหละคนที่ผมต้องการถ้าเสร็จเนี่ยอาจจะเสร็จจากสิ่งที่ผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอำนาจเหนือคุณพงพรว่าเอาละแค่นี้มันเสร็จแล้วพอแล้วแค่นี้ให้แค่นี้แหละตกลงงานเสร็จหรือคุณพงพรเสร็จเออผอ.พงพรเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบแล้วทีนี้อาจารย์เมื่อท่านนายกพูดนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆพูดเนี่ยนะครับอาจารย์ทำให้ผมต้องนึกถึงว่าท่านพงพรมาอยู่ระยะสั้นๆเนี่ยถ้าเราจะนึกถึงท่านพงพรเนี่ยงานท่านมีอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะนึกถึงอะไรบ้างอาจารย์เวลานึกถึงผอ.คนเนี้ยครับนอกจากหน้าตาบุคลิกลักษณะที่เราเห็นแล้วนะผมเกรียนสีดอกเหลาผมเห็นเรื่องธรรมชโยมาในสถานการณ์ของธรรมชโยตอนที่กำลังล้อมวัดอยู่เลยแล้วก็มีม.44ครับคือสรุปง่ายๆเท่าที่ดูเนี่ยเขาคงเห็นว่าผอ.สำนักพุทธเนี่ยรวมทั้งบุคลากรในสำนักพุทธเนี่ยน่าจะต้องเป็นแม่งานในเรื่องนี้สนองงานครับแต่มองดูแล้วเนี่ยทั้งผอ.บุคลากรในสำนักพุทธในเหตุการณ์สถานการณ์ม.44กับวัดธรรมกายเนี่ยครับมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้เป็นเพราะว่าผอ.สำนักพุทธท่านนี้เนี่ยมาจากดีเอสไอไหมอาจารย์แล้วเวลาเฉพาะกิจซึ่งดีเอสไอกำลังล้อมวัดพระธรรมกายอยู่นั้นเนี่ยต้องใช้คนที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายบู๊เข้าไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็น่าจะประสานงานกับดีเอสไอประสานงานกับกำลังต่างๆทั้งหมดได้ซึ่งมองแล้วคนเก่าที่อยู่กับวัดเป็นมรรคทายกวัดเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ตรงนั้นประเด็นต่อมาเนี่ยเราก็มานั่งดูสิว่าเวลาเป็นผอ.สำนักพุทธจะต้องมาสนองงานคณะสงฆ์ครับหลักแปลว่าสนองงานสำนักสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีองค์กรหลักในการดูแลพระว่าไปแล้วองค์กรหลักในการดูแลพระคือม.2คือสนองงานถ้าพูดภาษาง่ายๆคือมาทำหน้าที่รับใช้พระสงฆ์นั่นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันต้องบริหารราชการคือบรรดาข้าราชการต่างๆทั้งหมดในการขับเคลื่อนกิจการของสำนักพุทธถ้าต่างจังหวัดก็สนองงานคณะสงฆ์ดูแลศาสนสมบัติของคณะสงฆ์ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเรื่องงบประมงงบประมาณและการเผยแผ่ต่างๆเป็นมือเป็นเท้าให้คณะสงฆ์โอเคไหมเอาละเป็นหน้าที่ของผอ.พงพรถามว่าภารกิจดังที่ผมว่ามาเนี่ยคุณว่าเสร็จหรือยังยังไม่ได้สนองแม่อาจารย์เพราะว่าต้องเป็นมือเป็นเท้าให้คณะสงฆ์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกนะว่าผอ.พงพรแกก็ไม่ยอมเป็นมือเป็นเท้าไปรับจ่ายเงินทอนให้คณะสงฆ์นะอาจารย์นี่แต่ทำให้แกทำไม่ได้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคุณวิทยเยนแปลว่าสิ่งที่จะสนองสิ่งที่จะรับใช้สิ่งที่จะเป็นมือเป็นเท้าต้องเป็นเรื่องดีงามถูกต้องไหมก็ถ้าคณะสงฆ์จะมีเงินทอนบ้างก็ไปรับเงินทอนแจกเงินทอนแทนมาแจกจ่ายในสำนักพุทธไงนั่นใช่ดีงามไหมล่ะไม่เรื่องแปลว่าคือแปลว่าบุคลากรทั้งหมดรวมทั้งผอ.ในภารกิจที่ผมว่านั้นต้องเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องประเสริฐและเป็นเรื่องสุจริตโอเคนะซึ่งผอ.พงพรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเต็มร้อยที่จะทำภารกิจนี้นะแต่คุณอย่าลืมว่า
สำนักพุทธมีเรื่องในลักษณะที่ไม่ใช่อย่างที่ผมพูด มีเรื่องที่หมักหมมของการทุจริตมีเรื่องหมักหมมของการที่หาประโยชน์ แล้วหาประโยชน์จากใครหาประโยชน์จากเงินทองทรัพย์สินและศาสนสมบัติของสงฆ์นั่นแหละถ้าคุณพงพรไม่เข้าไปเปิดพรมแล้วเจอขยะอยู่ใต้สำนักพุทธเยอะแยะเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสรู้เลยนะจ๊ะแล้วเคยได้ยินคำว่าเงินทอนจากหน่วยงานอื่นไหมคือหน่วยงานอื่นเงินทอนเนี่ยเราเคยได้ยินแต่มันไม่ฮือฮาเหมือนสำนักพุทธใช่ไหมก็สำนักพุทธควรจะเป็นผ้าขาวควรจะเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์โปร่งใสเราเฮ้ยมีเงินทอนในสำนักพุทธด้วยเหรอเงินที่เขาจ่ายมาในการที่เอาไปเผยแผ่การเรียนการสอนข้าราชการบางส่วนในสำนักพุทธอมโกงง่ายๆโกงแล้วว่าให้ท่านเซ็นนั้นนักเรียนมี100คนแต่จริงๆมีนักเรียน20ทอนเห็นว่าบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีโรงเรียนไอ้บางวัดไม่มีโรงเรียนด้วยซ้ำไปแต่ได้เงินสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยก็อย่างนั้นน่ะแหละก็แปลว่าต้องรู้เห็นเป็นใจกันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะและต่อมาเงินในการเผยแผ่เงินในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันบางวัดกลางเมืองกรุงธงกรุงเทพ50ล้านทอนไป30แปลว่าเขาเอากันทุกประตูเลยแปลว่าทุกดอกทุกเม็ดแล้วก็พระเองก็เฉยๆแล้วแต่นะใครดีใครชั่วช่างเรื่องของมันวัดก็พอได้มาบ้างนิดหน่อยก็ได้มั่งแกบางวัดมันไม่ควรจะได้ด้วยเพราะบางวัดเนี่ยผู้เรียบหยาบนะแกไม่ต้องมาทำบุญให้กับฉันฉันก็รวยกว่าเงินของแกให้อยู่แล้วแต่ทำไมมันยอมทำเพราะคุยกับหลวงพ่อรู้เรื่องเนี่ยการกระทำอย่างนี้เขาทำกันมาเป็น10ปีทำกันมาชั่วนาตาปีแต่คนไทยไม่เคยรู้ผมก็ในฐานะตอนเป็นกรรมาธิการสมัยเป็นสวบ้างเป็นอะไรบ้างพอจะรู้เรื่องเพราะมีบางวัดเริ่มโวยกันอะไรว่าสร้างเมนให้หลวงพ่อเซ็น3ล้านแต่จริงๆสร้างแค่8แสนล่อไปซะตั้ง2ล้านแล้วยังไปล่อค่าคิวกับผู้รับเหมาอีกเผาศพเปรี้ยงเดียวศพโลงแตกเอ้ยขอโทษเมนแตกเมนพังไปแล้วก็แปลว่ามันหากินกันทุกเม็ดทุกดอกไปหมดเลยเรื่องอย่างนี้คนอื่นๆระดับผอ.สำนักพุทธเลยเนี่ยหัวกินนี่คุณคิดว่าตั้งกลางหางมันจะเป็นยังไงก็คงรู้กันทั้งองค์กรนะจ๊ะทีนี้คุณพงพรแกมาจากหน่วยงานอื่นไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แล้วตัวแกคุณดูบุคลิกลักษณะเป็นไงก็ดูแกธรรมะธรรมโมนิ่งๆเฉยๆนะแล้วเป็นคนเท่าที่รู้ไม่โกงไม่กินพอมาเจอเรื่องแบบนี้ถามว่าแกเป็นคนเปิดพรมเองหรือเปล่าเปล่าสตงสตงเขาเกิดไปตรวจแล้วก็ไปสอบถามพระเขาก็มาเปิดเรื่องนี้ขึ้นเปรี้ยงสตง.เขาก็ส่งเรื่องมายังหน่วยงานนี้คุณพงพรก็ต้องส่งไปยังปปท.เพราะถ้าตัวเองนั่งเฉยๆนั่งทับพรมนั่งทับขี้อยู่ต่อไปโดนไหมก็โดนด้วยพอแกทำเรื่องนี้เปรี้ยงคุณว่ากระทบใครบ้างคุณวิทยเยนเอาโอ้อันดับแรกเนี่ยคนที่ทุจริตทั้งหลายกระทบอยู่แล้วแต่พระเนี่ยจะพลอยซวยไปด้วยคนทุจริตร้อนๆหนาวๆหมดแล้วชอบไหมไม่ชอบไอ้ห่านี้เอาออกได้ถ้าจะดีครับพระแล้วพระแต่ละองค์นี่ปกติก็ปกติอยู่แล้วพอโดนเรื่องนี้เป็นข่าวหนักๆเข้าร้อนๆหนาวๆไหมผ้าเหลืองร้อนเลยอาจารย์เที่ยวเนี่ยผ้าเหลืองร้อนแล้วแต่ละองค์ที่ระดับร้อนเนี่ยระดับเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมทั้งนั้นแล้วพระพวกนี้มีเครือข่ายไหมระดับพระผู้ใหญ่โอ้เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาเยอะแยะเต็มไปหมดพระพวกนี้ถึงมหาเถรไหมอยู่ในมหาเถรด้วยไหมครับบางรูปบางรูปก็อยู่ในมหาเถรวัดในมหาเถรเนี่ยส่วนใหญ่ได้เงินรับเงินไปแล้วก็มีเงินทอนแล้วทั้งนั้นแหละแล้วนอกจากนั้นในบรรดาวัดต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นเครือข่ายเป็นลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวดองสนับสนุนอุปถัมภ์กันมาทั้งสิ้นครับพอเรื่องอย่างนี้ออกมาอันดับแรกคุณว่าพระสงฆ์จะพอใจไหมคือถ้าพระดีๆเนี่ยน่าจะพอใจแต่พระที่ไปเกี่ยวข้องเขาคงกลัวนะอาจารย์ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่โดนคดีเนี่ยคุณว่าท่านจะพอใจไหมไม่น่าจะพอแหละอาจารย์คือตัวท่านน่ะดีแต่โดนคดีเนี่ยครับเฮ้ยทำยังไงมันจะเงียบทำไงมันจะอยู่ใต้พรมต่อไปอาตมาก็70-80แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ตลอดนี้มันฟังดูภารกิจมันไม่เสร็จนะอาจารย์แต่คุณพงพรเสร็จภารกิจนี้
คือภารกิจนี้ผมเชื่อว่าทั้งคุณเอ๋ทั้งประชาชนสาธุชนเนี่ยกำลังจะเฮ้ยมันต้องได้คนแบบนี้จริงหรือเปล่าผมกำลังภาวนาสาธุกับคุณพงพรเลยว่าขอให้ทำงานนี้ให้สำเร็จแล้วผมเชื่อทุกคนก็มั่นใจแต่ถ้าเอาคนเก่าๆแบบเดิมแต่สิ่งในอดีตนั้นคุณพงพรนั้นไม่ได้เคยประพฤติปฏิบัติเหมือนผอ.สำนักพุทธคนเก่าผอ.สำนักพุทธคนเก่านั้นก็รับใช้แต่พระอห่อหมกตามพระพระจะผิดจะถูกจะยังไงยังไงแล้วแต่หลวงพ่อไปหมดแต่คุณพงพรแกไม่ใช่ผิดคือผิดถูกคือถูกแกไม่ได้มานั่งก้มพนมมือเหมือนคนเก่าๆเพราะฉะนั้นวัดปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกับคนเก่าแล้วพระสงฆ์อันดับแรกต้องรู้สึกว่าไอ้ผอ.คนนี้มันไม่เหมือนผอ.คนเก่าโอเคไหมเพราะปกติพระเนี่ยก็มีแต่ญาติโยมกราบไหว้ข้าราชการกราบไหว้ผอ.คนนี้มันทำไมวะคือไม่ได้หมายความเขาไม่ได้กราบไหว้นะผมว่าเขาว่ากราบไหว้แต่อะไรที่เขาเห็นว่าผิดคือผิดอะไรถูกคือถูกนี่คือจุดยืนของเขาจากการทำดังกล่าวนี้กระทบกับพระไหมกระทบอาจารย์แล้วผมว่ามันจะกระทบกับงานสำนักงานพระพุทธด้วยไหมเพราะว่าผอ.สำนักพุทธเนี่ยจะเข้าไปร่วมสังฆกรรมพิธีกรรมต่างๆกับพระก็ลำบากก็อึดอัดแปลว่ากระทบวงกว้างเลยจาก1เป็น2จาก2เป็น3จากนั้นจากนี้มหาเถรเองพูดตรงๆก็เริ่มมารู้สึกไม่ชอบอะไรวะที่อื่นเขาอยู่กันมาผมเพิ่มก็เรียบร้อยดีเนี่ยมันทับไว้อะขี้เค้อก็ไม่ฟุ้งกระจายอะไรนี่ครับพอไอ้หมอนี่มามันเหม็นหึ่งไปหมดทำไมอ่ะเราได้รับผลกระทบไปด้วยเขาอยู่กันมาปกติสุขอ่ะจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะแต่แกมาแล้ววุ่นวายถึงขนาดพระสงฆ์ระดับมหาเถรเนี่ยต่อว่าในที่ประชุมหรือในงานสำคัญสำคัญเนี่ยคณะสงฆ์บางองค์พระสงฆ์บางองค์ระดับมหาเถรไปยืนต่อว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเลยในที่สาธารณะเลยในที่สาธารณะเลยแล้วจากเนี้ยก็จุดกระแสต่อไปพูดง่ายๆถึงขนาดอยู่ต่อไปตัวแกก็ลำบากถามว่าเขาผิดไหมคุณว่าผอ.พงพรแกผิดไหมไม่ผิดอาจารย์ไม่มีอะไรน่ายกย่องด้วยซ้ำที่ถ้าเกิดมองอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าคุณพงพรทำงานลำบากเปิดพรมแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยหาคนใหม่เข้ามาเอาคนที่อาจจะประนีประนอมกับคุณพงพรหน่อยแต่ยังเป็นคนตรงฉินตรงไปตรงมาไม่มายุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้เนี่ยผมว่าเหมือนที่ท่านนายกพูดคุณเห็นไหมทุจริตหรือการปฏิรูปในสำนักพุทธยังต้องทำต่อไปผิดคือผิดดำเนินการตามกฎหมายครับเพียงแต่บุคลิกของคนเนี่ยผมว่าต้องมาวิเคราะห์นะอย่าคิดว่าเราเก่งเราซื่อเราแน่เราสุจริตแล้วเราจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องมีลักษณะของการคนเราเก่งอย่างเดียวสุจริตอย่างเดียวแข็งอย่างเดียวไม่ได้นะเอนอกจากเก่งงานเก่งแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้ากับคนได้ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้มันต้องรู้ว่าไอ้พระเนี่ยเราจะเข้าแบบไหนด้วยท่าทีแบบไหนวัดปฏิบัติเดิมซึ่งแกไม่ใช่คนวัดอาจจะไม่ใช่รู้เรื่องพวกนี้คุณเข้าใจไหมอย่างผมจะมาทำรายการเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจคุณเอ๋บ้างอาจารย์เจิมศักดิ์บ้างรวมทั้งเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนเราต้องเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุคทหารทหารเขาปรับตัวไหมต้องปรับยังไงเราจะอะไรยังไงใช่ไหมบางยุคเป็นยุคการเมืองคือแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เหมือนกันเนี่ยเราทำงาน DSI อย่างหนึ่งเพราะเราใช้อำนาจเราคนอื่นต้องฟังแต่พอมาอยู่สำนักพุทธผมว่านี่คือจุดอ่อนของคุณพงพรซึ่งไม่เคยอยู่กับพระไม่เคยใกล้ชิดกับพระผมเนี่ยอยู่กับวัดวาอารามมาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกผมเชื่อว่าลึกๆพระก็ไม่ชอบหรอกการทุจริตดังนั้นเนี่ยแกอาจจะมีจุดอ่อนในตรงนี้และที่สำคัญที่สุดว่าชีวิตเขาสมถะความอะไรดีอยู่แล้วจุดอ่อนในการเข้ากับพระดังนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขาดูเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คงจะมองว่าขืนอยู่ต่อไปน่าจะมีปัญหาในการทำงานของตัวคุณพงพรเองแล้วจริงๆเนี่ย
การทะเลาะกับพระเป็นคุณเอ๋คุณเอ๋ทำไหมก็เราก็ไม่ค่อยอยากทะเลาะกับพระนะจันถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นครับเพราะฉะนั้นหาคนที่เขาสามารถเข้ากับพระได้แล้วต้องสามารถที่จะมาผ่าตัดปฏิรูปแก้ปัญหาความหมักหมมในสำนักพุทธได้แล้วคนที่เขาหามาใหม่เนี่ยชื่ออะไรนะจันชื่อนายมานัทเป็นว่าที่มาเป็นอธิบดีเป็นอธิบดีกรมการศาสนาคือว่าที่ผอ.สำนักพุทธคนใหม่แล้วที่สำคัญเขาเป็นมหาปริญญาเป็นมหาปริญญาบวชมานานครับเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะสามารถเข้าใจจิตใจของพระการบริหารของพระแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เข้าใจจิตใจของพระรู้เรื่องของพระทั้งหมดแล้วสยบซิโรราบไม่ยอมทำภารกิจที่ท่านนายกพูดไว้ปฏิรูปอาจารย์เชื่อว่าผอ.คนใหม่สำนักพุทธเนี่ยจะตรงฉินไหมอาจารย์ผมเชื่อว่าถ้าคุณยังยืนอยู่กับความทุจริตยืนอยู่กับอาธรรมผมว่าประชาชนเขาไม่เอาด้วยแม้คุณจะเข้ากับพระได้ดังนั้นผอ.คนใหม่นอกจากจะต้องเข้าพระกับพระได้แล้วอะไรถูกอะไรผิดเหมือนที่คุณพงษ์พรแกทำต้องทำแต่ในขณะเดียวกันต้องคิดเรื่องปฏิรูปและที่สำคัญที่สุดความเลวร้ายอะไรที่สำนักพุทธหมักหมมและซุกไว้ใต้พรมต้องมากวาดมาล้างมาเช็ดมานั่งทับขี้ต่อไปผมว่าไม่มีประโยชน์จะเป็นใครก็ตามผอ.คนใหม่คุณมานัทเนี่ยจะคิดว่าจะถอนพิษเรื่องนี้สำเร็จไหมครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดอันดับแรกเข้ากับพระได้พิษอันนี้อาจจะเบาบางลงแต่เรื่องภารกิจงานที่เป็นพิษชั่วร้ายอยู่นั้นผมว่าต้องปล่อยให้เขาลองปฏิบัติดูสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยมาถอนพิษกันต่อไปดีไหมครับได้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องเหมาะสมที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอกฎหมายเผยแพร่ลงในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอ่าวพายโดยออกเป็นพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ให้กับทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยถ้ากฎหมายดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจะส่งผลต่อคดีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่ศาลพิพากษาไปแล้วหรือไม่ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลควรมีทางออกให้เรื่องนี้และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันนางเนื่อมเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไป30กว่าปีเรื่องนี้พัวพันกันมาประมาณ30ปีมันก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายทอดมากตั้งแต่คนที่หนึ่งตั้งแต่คนที่ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของเจตนารมณ์ของคุณยายเนื่อมเอาที่ไปไว้ให้กับมูลนิธินะครับจากมูลนิธิผ่านมาที่เอาพายผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นพูดง่ายๆเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ซื้อที่ดินบริสุทธิ์จริตเนี่ยกลายเป็นถ้ามองหนึ่งในแง่ห่วงโซ่อาหารเนี่ยเขาเป็นห่วงโซ่สุดท้ายที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดถ้าไล่จากห่วงโซ่ขึ้นมาก็ตั้งแต่เจ้าของที่ดินบริษัทจัดสรรสนามกอล์ฟมูลที่มหามกุฏราชวิทยาลัยวัดที่ควรจะได้ที่ดินกรมที่ดินรวมถึงคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่อยู่ในที่ถูกศาลตัดสินให้จำคุกเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยนะจ๊ะคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับถ้ามองว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้คนที่บริสุทธิ์ในคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างจ๊ะเบื้องต้นเนี่ยผมว่าดวงวิญญาณของโยมเนื่องคงไปสู่สัมปรายภพสุคติ
ครับเพราะจิตที่เขาตั้งจิตอธิษฐานถวายเนี่ยเวลาเขาสิ้นชีวิตไปแล้วผมว่าเขาคงไปดีนะครับและป่านี้เนี่ยเขาคงอยู่ในสวงสวรรค์ครับหรือถ้าเขาถ้าท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยป่านี้ท่านคงอายุประมาณเรียนจบปริญญาตรีแล้วเออแต่คนที่เอาที่ดินที่เขาจิตบริสุทธิ์แล้วมาเล่นแร่แปรธาตุนี่คือกำลังสู่นรกและกำลังทุกข์ร้อนเล่าร้อนอยู่ครับเอานะเอาโอเคทีนี้ผมว่าถอนพิษเรื่องแรกในเวลาที่เรามีถามว่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณยงยุทธไหมผมว่าเบื้องต้นเลยคุณยงยุทธกระทำผิดไปแล้วตามที่ศาลได้วินิจฉัยเรื่องของการอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องของคุณยงยุทธต่อไปการกระทำผิดการทุจริตการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบทำไปแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงให้ใครต่อจากนี้คุณยงยุทธไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนะฮะที่ดินจะเป็นยังไงผมปล้นจากคุณวิทเยนมาผมเอาทรัพย์สินมาเอาปืนจี้คุณปล้นมาแล้วผมผิดแล้ววันดีคืนดีผมเองจะเอาเงินไปคืนคุณคุณจะยกขมาลาโทษกันไม่เกี่ยวกันแล้วโอเคนะครับเรื่องนี้มันกันที่บางคนบอกเฮ้ยจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณยงยุทธผมว่าไม่เกี่ยวคืออาจารย์จะบอกถ้าออกพรบฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณยงยุทธจะใช้เป็นข้ออ้างในการบอกว่าตอนนั้นเขาไปเอาที่ของธรณีสงฆ์มาให้มหาไทยโอนได้ให้กับมูลนิธิเนี่ยเนี่ยตอนนี้สนชชุดนี้ก็ยังทำแบบที่เขาทำเป๊ะเลยไม่ได้ก็สมัยคุณยงยุทธถ้าคุณยงยุทธทำแบบนี้คุณยงยุทธก็ไม่ผิดไงก็เสนอเป็นกฎหมายเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยผ่านครม.ครม.เสนอให้สส.ให้สว.คุณยงยุทธก็ไม่ผิดแต่คุณยงยุทธนี่เล่นกระทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ให้กระทำอ่ะเพราะนั้นจึงผิดผิดไปแล้วนะส่วนจะมาเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะประเด็นนี้ถอนพิษไปชัดเจนครับเอาล่ะทีนี้คนที่ได้รับผลกระทบคุณว่าไปแล้วทุกคนรู้กันแล้วชัดแล้วรายการเราถอนพิษไปแล้วที่ดินแปลงนี้นะวันนี้คือที่วัดเป็นของวัดใครจะเป็นจะหนามก๊อฟใครจะเป็นบ้านจัดสรรใครจะอยู่ใครจะไปทำโรงงานใครจะไปเปิดคลับเปิดบาร์ถือกระดาษเปล่าๆคือถือที่วัดไว้จะจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีใครซื้อหรือเปล่าเอาล่ะครับชัดเจนถามว่าจะแก้ปัญหายังไงมีคนเดือดร้อนประมาณ 6-700 คนคือที่เป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านจัดสรรไปเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเขาบริสุทธิ์นะอาจารย์เขาซื้อมาโดยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะไปช่อโกงใครผมไปปล้นคนมานี่ได้เงินมาจำนวนมากเลยนะคุณวิทเยนครับมากมายมหาศาลเป็นหมื่นล้านสมมุติผมปล้นมาคุณว่าผมผิดนะผิดสิท่านพอผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกกับลูกเมียผมลูกเมียผมนี่ไม่สุจริตแล้วลูกเมียผมเนี่ยคนอื่นไม่รู้ลูกเมียผมอาจจะไปทำบุญให้วัดให้วาให้ใครไปสร้างไปทำนู่นทำนี่ 108,900 ลงทุนมากมายตั้งโรงงานทำนู่นทำนี่เปิดร้านส้มตำเยอะแยะตะแป๊ะไปหมดเลยสมมติทรัพย์สินที่อาจารย์ปล้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งไปผ่านลูกเมียแล้วผ่านไปอีก 20-30 ปีผมไม่รู้ว่าทรัพย์สินอันนี้อาจารย์ไปปล้นมาผมก็ไปซื้อมาโดยความบริสุทธิ์คุณว่าน่าเห็นใจไหมล่ะก็น่าเห็นใจเพราะผมไม่รู้นี่ว่าอันนี้อาจารย์ปล้นมาเพราะทั้งหมดนี่มันเป็นร้านส้มตามคุณเอมาซื้อนู่นซื้อนี่มันเล่นแร่แปรธาตุเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ททุกคนสุจริตหมดใช่แต่ว่าถ้าผมไปซื้อของที่เขาปล้นมาโดยที่ผมไม่ทราบเลยนะอาจารย์แต่สุดท้ายถ้าเจ้าของเขามาทวงนี่กระบวนการของชิ้นนี้มันก็ต้องกลับไปหาเจ้าของเขาโอเคเส้นแบ่งมันอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงความสุจริตกับไม่สุจริตครับแน่นอนคนที่ไม่สุจริตเล่นแร่แปรธาตุต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ครับและยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับที่ดินแปลงนี้ยกตัวอย่างสมมุติอันพายกอล์ฟอันพายเรียลเอสเตทยังถือที่ครองที่ดินแปลงนี้อยู่คนพวกนี้ใกล้ชิดเหมือนลูกเหมือนเมียผมไหมเพราะมีคนคนหนึ่งมีปลัดกระทรวงแล้วรวมทั้งบริษัทลูกเมียของรัฐมนตรีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อมาแล้วต่อมายักย้ายถ่ายเทให้กับบริษัทในเครือข่ายครับแล้วบริษัทในเครือข่ายอาจจะขายต่อให้กับคนอื่นก็ตาม
ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเชื้อมันเป็นสายแล้วมันน่าจะรู้เห็นเป็นใจเหมือนลูกเมียพี่น้องผมครับและถ้ายังถือครองอยู่ผมถือว่าคนพวกนี้ช่อฉนไม่สุจริตคนพวกนี้ไม่ควรได้รับการอภัยใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องได้รับการเยียวยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทั้งสิ้นถ้าจะว่าไปประโยชน์ไปแล้วนี่แกได้ประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายด้วยเพราะถ้าเอาวันนี้เนี่ยตัวละครที่ยังอยู่ก็คืออาจารย์มองว่าเจ้าของบ้านเนี่ยบริสุทธิ์ผมให้บริสุทธิ์ไปแต่เจ้าของที่ดินเอาพายเจ้าของสนามกอล์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆต้องเอามาคืนเป็นของวัดอะไรก็ตามที่มันยังเกี่ยวข้องและยังผูกพันสามารถพิสูจน์ได้ว่าแกมันถึงกันและแกไม่สุจริตคนพวกนี้ต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกฟ้องร้องและต้องถูกคืนมาให้แกวัดนี่คือวิธีคิดของผมนะแม้ว่าจะยังไงก็ตามถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันถึงเฮ้ยแกไม่ควรจะได้เพราะแกช่อฉนตั้งแต่ต้นเหมือนกับผมเป็นคนปล้นแล้วให้ลูกให้เมียผมเพราะอาจารย์จะบอกว่าที่900กว่าไร่ที่คุณยายเนื่อมเนี่ยให้กับทางวัดเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนเพราะรู้สึกเขาอาจจะแบ่งกันเป็น2ส่วนหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะที่จริงปัจจุบันคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ถ้าเกิดเราจะเยียวยาหรือช่วยเหลือเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะเขาซื้อไปโดยบริสุทธิ์เนี่ยการออกพรบลักษณะนี้เนี่ยควรหรือไม่ควรยังไงเออโอเคคราวที่แล้วจำได้ใช่ไหมอาจารย์เจิมศักดิ์กับพวกเราได้ถอนพิษกันบอกว่าเฮ้ยถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยไอ้คนซื้อมันต้องฟ้องคนต่อไปไอ้คนต่อไปมันก็ต้องฟ้องไล่เบี้ยกันอย่างนี้ใช่ใช่แต่ปล่อยอย่างนี้เราก็เห็นใจผู้บริสุทธิ์จะปล่อยให้เขามารับชะตากรรมอย่างนี้ก็เกินไปดังนั้นเมื่อกี้นี้คุณถามว่าไงนะจะแก้ปัญหาเขายังไงสมมติผมเป็นคนไปซื้อบ้านในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าควรออกกฎหมายเยียวยาเขาคือไหนๆมันก็มาถึงขนาดนี้แล้ววัดเองถามว่าเอาปล่อยให้คืนกับวัดวัดต้องทำไงรู้ป่ะคุณเอ๋ต้องฟ้องขับไล่คุณว่าชาตินี้กับชาติหน้าสมมติคืนให้วัดแต่จะหาทางเจรจาเอาสำนักพุทธเล่าใครก็ได้มาช่วยเจรจาคืนให้วัดแล้ววัดเนี่ยให้เช่าระยะยาวได้ไหมอาจารย์คุณเอาไหมล่ะ90ปีคุณเอาไหมอุ้ยอาจารย์เช่าระยะยาวมันก็ไปจำนองจำนำไปจำหน่ายจ่ายโอนได้ก็ไม่มีใครเอาบอกให้เช่าก็ไม่มีใครอยากได้แล้วทุกคนจ่ายเงินแล้วอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ทีนี้ไอ้ตัวที่ต่างระหว่างกรรมสิทธิ์กับการเช่าเช่ามันยังอยู่ได้ถูกไหมอาจารย์ถูกก็ไปฟ้องเอาซีไปฟ้องเอาจากบริษัทเอาพายไปฟ้องคนทุกคนมันอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นคือในขณะเดียวกันถ้าให้ผมเดาใจวัดเองก็ไม่ไหวตกมาเป็นของวัดและให้วัดไปฟ้องขับไล่ให้วัดไปจัดการเอาแล้วในขณะเดียวกันให้ชาวบ้าน600กว่าครอบครัวหรือรวมทั้งมีคนเกี่ยวข้องเป็นพันเนี่ยฟ้องร้องกันอีลุงตุงนางนะผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมในชีวิตคุณเอ๋จะได้เห็นการจบสิ้นหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเจ้าอาวาสหลายองค์จะจบไหมดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นด้วยว่าคนที่สุจริตควรเยียวยากับเขาแม้จะเป็นการนิรโทษกรรมก็ตามผมเห็นว่า 1. ทั้งวัดทั้งทุกคนรวมหัวรวมตัวรวมทั้งกรมที่ดินสำนักพุทธร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการเยียวยาออกกฎหมายในลักษณะว่าการทำนิติกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการการเขียนจดกฎหมายจะออกมาอย่างที่เป็นข่าวนี้หรือไม่หรือจะออกด้วยวิธีใดผมเรียนตรงๆผมเห็นด้วยและเข้าใจเขาส่วนใครที่ทุจริตช่อฉนต้องรับเวรรับกรรมจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่ญาติโยมสาธุเขาบริจาครับเวรรับกรรมอะไรที่ได้ไปต้องคืนให้กับสงฆ์ต่อไปผมเห็นด้วยกับอาจารย์ในเรื่องการถอนพิษเรื่องนี้เนี่ยว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิมหามกุฏจะเป็นวัดธรรมิการามรวมทั้งผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยต้องมาจับเข่าคุยกันแล้วถอนพิษร่วมเรื่องนี้ร่วมกันผมอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนว่าผมจะเห็นด้วยกับการออกกฎหมายหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยวัดสำนักพุทธอาจต้องให้เขาอยู่ที่นี่ไปได้ก่อนจนกว่าเรื่องราวจะจบสิ้นแล้วเดินไปถึงที่สุดต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับอย่าปล่อยให้สัพเพสัตตานะครับครับเรื่องนี้ทางเรื่องนี้ชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องถัดไปเรื่องเลือกตั้งปีหน้าจะเลือกตั้งแล้วอาจารย์ปี61เออไปดูสิครับเ
จากกรณีที่นายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.โดยเฉพาะการเลือกตั้งส.ส.คาดว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในต้นเดือนธันวาคมและกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนมีนาคม2561จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งโดยจะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซึ่งน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2561และมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม2561ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการกำหนดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม2561ตามที่กกต.กำหนดมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะอะไรทำไมประชาชนหรือนักการเมืองจึงรู้สึกว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นจริงหรือในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้และจะมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้มีหรือไม่มีการเลือกตั้งเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันอาจารย์ครับถ้ามองว่าทำไมกกต.ถึงวางไทม์ไลน์ไว้ว่าสิงหาคม61จะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าดูตามนี้นะอาจารย์ครับจากรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ไปเมื่อเมษาใช่ไหมอาจารย์เมื่อวันฉัตรมงคลเนี่ยเราก็มองไปนะครับรัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่6เมษายน6วันจักรีนะครับจากวันจักรีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยนะครับนับไป240วันกรท.จะต้องนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง4ฉบับ240วันสนช.มีเวลาพิจารณา60วันครับนะครับทีนี้ถ้าสนช.พิจารณาผ่านเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรณีมันผ่านฉลุยเนี่ยนะครับอาจารย์60วันเสร็จต้องให้ทางองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอีกเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ10วันถ้ามีปัญหามีข้อติดขัดเรื่องไหนต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเขาบอกต้องเอาร่างเนี่ยมาปรับแก้ภายใน15วันเพราะถ้ารวมคร่าวๆตามนี้เนี่ย240วันก็8เดือน8เดือนบวก60วันอีก2เดือน10เดือนเป็น9เป็น10เดือน10เดือนบวกสมมติว่ามีการต้องแก้ไขปรับปรุง20 25วันนะเดือนนึงนะครับก็จะกลายเป็น11เดือนถ้าเป็น11เดือนนับคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณปลายมีนาหรือต้นเมษาแล้วเวลาทูลเกล้าล่ะที่ทูลเขาไม่ได้คิดไว้ซึ่งอาจารย์วิษณุท่านก็พูดไว้อันนั้นมันต้องเป็นขึ้นอาจารย์วิษณุบอกว่ากกกต.สงสัยจะลืมคิดเรื่องเวลาทูลเกล้าเพราะกระบวนการการทูลเกล้าเป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังซึ่งตรงนี้เราไม่รู้เราไม่อาจจะไปก้าวล่วงพระราชอำนาจได้เพราะว่าเมื่อทูลเกล้าไปเนี่ยถ้าอาจจะโปรดมาใน3วันหรือกี่วันก็ตามเอาตามกกต.สมมุติว่าให้ไปเดือนนึง บวกไปอีกเดือนก็12เดือนครับแล้วเป็นยังไงพอบวกไป12เดือนก็จะไปจบเอาประมาณต้นพฤษภาปลายเมษาถูกไปเมษานับไปอีกประมาณ4-5เดือนจะมีการเลือกตั้งพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาใกล้เคียงก็ใกล้เคียงอันนี้สิงหากันยาใกล้เคียงกกต.ก็นับไปเกือบจะเต็มแม็กหมดแล้วทุกอันนับไปแบบว่าอารมณ์อร่วยกันใกล้เคียงผิดเพี้ยนกันก็เดือน2เดือนแล้วยังไงทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะจบว่าโอเคประมาณสิงหาบวกลบ1เดือนเนี่ยน่าจะมีการเลือกตั้งแต่ว่ามันก็เกิดกระแสว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณว่าจะเลือกตั้งปีหน้าจะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองนายกคุณประวิตรรองนายกวิษณุเครืองามออกมาสัมภาษณ์เรื่องให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เราไปฟังทั้งสองคนก่อนไหมครับอาจารย์ดีครับไม่ทราบผมตอบไม่ถูกทั้งนั้นเมื่อวานผมก็คุยกับท่านกกต.แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องไปกำหนดของท่านเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวในส่วนของท่านมันจะถูกมันจะผิดไม่เป็นไรเขาต้องเตรียมไว้เพราะถ้าเขาไม่เตรียมเอาไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะไม่รู้ว่าต้องเดินเป็นยังไงแต่อันนั้นเป็นเรื่องของเขาในส่วนของเขานะรัฐบาลยังตอบอะไรไม่ถูกในส่วนนี้ถ้าสมมติว่าในส่วนของกฎหมายลูกหรือขั้นตอนทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วไม่ทราบไม่ทราบไม่ตอบไม่ได้คนที่จะตอบได้คือเหตุการณ์เนี่ยมันจะบอกเองว่าจะต้องยังไงผมบอกได้แต่เพียงว่ารถแมพมันเดินยังไงซึ่งทุกคนก็ฟังแล้วได้ยินอยู่แล้วว่ามันก็จะต้องเดินอย่างนั้นทีนี้ต่อจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของบางเรื่องมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะทูลเกล้าไปบางเรื่องมันเป็นเรื่องของการที่จะประกาศใช้กฎหมายบางเรื่องมันเป็นเรื่องของกกต.จะไปกำหนดวันเรารู้แต่เพียงว่าถ้าประกาศใช้กฎหมาย
ที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง4ฉบับเสร็จเมื่อไหร่มีผลใช้บังคับเมื่อใดก็จะจัดการเลือกตั้งภายใน5เดือนหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นวันไหนสุดแท้แต่ทางกกต.ไปกำหนดตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันทำลายมันได้แล้วก็ถ้ามันใน5เดือนนี้มันได้เป๊ะเนี่ยมันตรงกับเดือนสิงหาเลยเนี่ยแล้วไงก็คือก็ได้เลยก็ยังไงถ้ามันจะต้องได้มันก็ต้องได้แล้วว่ายังไงเพราะคนกำหนดอะคือกกต.ท่านรองครับเรียนถามเรื่องเมื่อวานที่กรณีกกต.ออกมาพูดเรื่องไทม์ไลน์การเลือกตั้งครับก็เขาก็กำหนดไปก็ตามมันก็ยังไม่รู้เลยว่ากฎหมายลูกมันจะเอาเสร็จเมื่อไหร่นะมันก็ต้องดูกฎหมายลูกก่อนแต่อันนี้มันใกล้สิงหาคมปีหน้านี่มันใกล้เคียงกับตุ๊กตาที่รัฐบาลตั้งไหมครับนี่แล้วรัฐบาลไม่ได้ตั้งตุ๊กตารัฐบาลตั้งมันจะเปิดเทศไทม์ไลน์ก็ว่าแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งว่าต้องออกเดือนไหนเดือนไหนคือรถแมพก็เป็นไปตามเพราะว่าไปคือที่สุดต้องยึดที่กฎหมายลูกใช่ไหมครับใช่แต่ยังไงสุดท้ายนี่เลือกตั้งปีหน้าแน่นอนใช่ไหมครับไม่รู้ถามเด้อถามมึงถามเลยประชาชนได้มั่นใจเฮ้ยเองไม่มั่นใจไงตรงไหนจะทำไงไม่มั่นใจไม่ตอนนี้มีคนพูดว่าเดี๋ยวที่สุดจะไม่มีเลือกตั้งใครพูดล่ะไปถามคนนั้นดิที่ท่านยังบอกไม่รู้เลยแล้วก็ยังไม่ยอมโอ้มันกฎหมายลูกมันเสร็จแล้วยังเรายังกฎหมายลูกยังไม่เสร็จเลยนะไม่มีก็ว่าไปตามตำรวจกฎหมายว่าไปตามกฎหมายคนอยากให้จะลื้อฟื้นบางคนบางฝ่ายอยากให้ลื้อฟื้นโอ้โหลื้อฟื้นไงเขาทำก็แทบตายก่อนจะไปว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยอาจารย์กฎหมายลูกยังเสร็จไม่เสร็จเนี่ยเรามาดูเมื่อดูไทม์ไลน์เนี่ยไทม์ไลน์นี้ไปถึงสิงหากกต.กำหนดถึงสิงหาแต่พอผมดูอายุไขของกกต.ชุดนี้เนี่ย ภารกิจท่านเนี่ยคุณดูไทม์ไลน์ของกกต.มั้งไหมใช่ก็ดูอายุกกต.ไงแต่เพราะถ้าดูกฎหมายฉบับ ใหม่กฎหมายเรื่องกกต.ฉบับใหม่เนี่ยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็น1ใน4กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งผ่านจนช.เรียบร้อยแล้วกฎหมายลูกฉบับที่1เนี่ยผ่านจนช.เรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการทูล9รอปลด9ลงมาเนี่ยนะครับทันทีที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้กกต.ชุดนี้เนี่ยทั้งอาจารย์สมชัยทั้งใครต่อใครเนี่ยจะเหลือเวลาทำหน้าที่อีกเพียงแค่ถ้านับดูนะอาจารย์มาตรา71กฎหมายฉบับนี้เนี่ยบอกว่า20วันหลังจากประกาศใช้เนี่ยจะต้องมีการ เลือกแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่สรรหากกต. 20วันได้มาคนที่สรรหาผมให้เดือนนึงจากนั้นเนี่ยอีก90วันผู้ที่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สรรหากกต.เนี่ยจะต้องสรรหากกต.ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะรวมแล้ว2อย่างรวมกัน4เดือน4 32 120วัน120วันเพราะถ้าเรานับดูจากนี้ไปเนี่ยนะครับเดือนนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างมากมกราเนี่ยกกต.ชุดนี้ก็ไปแล้วฟังจากการแถลงของทางรัฐบาลนี่ก็บอกว่ากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายพรรคการเมืองกับกฎหมายกกต.เขานำขึ้นทูล9เลยถ้าเราเดาเอาแบบเดาเอาอ่ะเหมือนที่ไทม์ไลน์ที่ว่านี่ก็อาจจะอยู่นี่เดือนอะไรนะกันยาสมมติเราไม่นับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ประมาณปลายปีนี้ต้นปีหน้ากกต.ชุดนี้ไปแล้วจบแล้วเพราะคนที่ควรจะกำหนดวันเลือกตั้งเป็น19สิงหานู่นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกกต.ชุดใหม่ใช่มั้ยก็อาจจะเป็นกกต.ชุดใหม่นะซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งหมดเหล่านี้เราไม่ได้มองเจตนาร้ายใดๆมองว่าเขาอาจจะคิดถึงการเตรียมงานเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่างๆทั้งหมดในกกต.ไม่มีอะไรเสียหายเตรียมเกินดีกว่าเตรียมขาดแต่กกต.ก็ควรจะเตรียมตัวที่จะต้องส่งมอบงานให้ชุดใหม่วางแผนวางเขาก็คงวางแผนนะอันนี้มองในแง่ดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ควรแสดงอะไรแบบออฟไซด์เกินไปนะแต่ถ้าไปกำหนดว่านั่นต้องเลือกตั้งวันนั้นวันนี้กกต.ชุดใหม่เขาอาจจะไม่เอาอย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะนะแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องของการส่งมอบวางแผนเอาละทีนี้ประเด็นผมอยากจะถามคุณเป็นนักการเมืองเป็นทั้งสื่อและเป็นคนที่อาจจะเตรียมการเลือกตั้งอะไรก็ได้ในอนาคต
ผมเองทำงานในฐานะสปช.สปท.รวมทั้งกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองไปที่ไหนคนก็บอกปีหน้ามีการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าเฮ้ยปีหน้าไม่มีมั้งทำไมคนเนี่ยเขามีความรู้สึกกันอย่างนี้ว่าปีหน้าจะไม่มีเลือกตั้งหมอดูกระดันมาถล่มซะอีกว่าปีหน้าไม่มีคุณเอว่าไงอ่ะคือตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องมีการเลือกตั้งภายในปีหน้าแต่ว่ากระแสก็หลายคนก็พูดทำนองว่าจะมีเลือกตั้งปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไหนก็ตามนะอาจารย์ผมไปไหนเจอชาวบ้านเขาก็จะถามว่าแน่เหรอปีหน้าจะมีเลือกตั้งผมก็บอกว่าแน่แต่เขาก็ตอบสวนว่าเขาไม่รู้สึกว่าปีหน้าจะมีเลือกตั้งเอาละประเด็นนี้ผมถามคุณเอ๋เลยคุณเอ๋ว่าจะมีไหมปีหน้าเอาความรู้สึกความรู้สึกผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการเลือกตั้งยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะว่าไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามการที่ยิ่งคสช.ยิ่งอยู่ยาวไปเนี่ยหนึ่งมันก็ทั้งแรงกดดันภายในภายนอกมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหตุที่มันจะไม่มีการเลือกตั้งจะคิดว่ามันมีอะไรบ้างผมว่าเอางี้ก่อนในส่วนตัวที่ใกล้ชิดเป็นแม่น้ำห้าสายเคยเกี่ยวข้องมาอาจารย์อยู่ในสองสายหรือสามสายทั้งสอนสปช.สปท.ผมว่าปีหน้ายังไงต้องมีเลือกตั้งจะไม่มีเนี่ยมันต้องเป็นเหตุเช่นกฎหมายลูกไม่ผ่านสมมติกฎหมายลูกไม่ผ่านก็สมมติว่ากฎหมายลูกเนี่ยรวมแล้วประมาณสักเอานี่ละเขาก็จะเสร็จเฉพาะในกรท.เนี่ยธันวามกราคมกุมภามีนาเอาละมกราคมพากฎหมายลูกไม่ผ่านสมมติว่าสนช.เสนอเข้าไปตามระยะเวลาปึ้งกฎหมายฉบับที่3ที่4แต่สนช.เตะออกไม่ผ่านไม่ว่าไม่รับหลักการตกไปตกไปตกเพราะตกเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าจะต้องทำยังไงก็ไปดูในรัฐธรรมนูญหลักครับรัฐธรรมนูญหลักนั้นก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีหรือสนช.ที่จะเป็นคนเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกรท.ไม่ได้เสนอละกรท.ไม่เกี่ยวแล้วกรท.ตอนนั้นอาจจะอยู่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวที่คุณจะต้องมาร่างใหม่เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ให้คุณร่างใหม่ถามว่าครม.เป็นคนเสนอหรือสนช.เป็นคนเสนอแปลว่าก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แปลว่าไทม์ไลน์อันนี้หลุดละกระบวนการเขาบอกว่าไอ้กฎหมายลูกเนี่ยมันจะต้องเสร็จอย่างนู้นอย่างนี้เอาตีว่าประมาณ6เดือนมันถ้ากรณีที่กฎหมายลูกตกตกเอาตีถูกสนช.คว่ำเนี่ยไปต้องบวกไปอีก6เดือนนะครับเขาบวกไปอีก6เดือนโอ้กระบวนการมันนะบวก6เดือนแล้วไอ้ที่บวก6เดือนเนี่ยกระบวนการมันมีการออกกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการรับฟังตามมาตรา77จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นคุณดูนะตั้งกระเสนอผ่านแต่ละหน่วยงานต่างๆแล้วการรับฟังเอาตีว่า6เดือนคุณลองนับไป6เดือนเนี่ยคุณลองนับไปตั้งแต่เดือนสิงหาก็กลายเป็นเอาผมลองเริ่มนับต้นจังเมษานะครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาตุลาเสร็จพอผ่านเสนอกฎหมายเสร็จมีการทูลเกล้าปลายปีกฎสมมุติว่ากฎหมายออกแล้วก็จะต้องเลือกตั้งถัดไปประมาณต้นปี5ปี5เดือนสมมุติอย่างนั้นนะ5เดือนกว่าจะประกาศการเลือกตั้ง6, คุณลองดู2มันอาจจะไป6 2ได้แต่นั่นคือกรณีสุดโต่งคือสนช.เตะออกเตะออกหรือเอาละจริงๆมันก็เคยเกิดมาแล้วนะอาจารย์เพราะว่าสปช.เคยคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์มาแล้วแต่กรณีถ้าเตะออกอีกเนี่ยผมว่าคือโอเคนะมันเป็นไปได้หรือบ้านเมืองมีวิกฤตขนาดหนักเลยนะคุณเอ๋วุ่นวายกันวางระเบิดถล่มกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเลือกตั้งไปก็มีปัญหาคนประท้วงชุมนุมคุณว่าจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งไหมในที่สุดผมว่าเป็นไปได้ถ้าจะไม่มีอย่างนั้นและไม่มีเหตุอย่างที่ผมว่าต้องฉีกรัฐธรรมนูญจะปฏิวัติอีกรอบอย่างเงี้ยหรอผมไม่รู้อันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งหรือมีเหตุบางเรื่องที่เราคาดไม่ถึงที่เราไม่อาจก้าวล่วงได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะก็เป็นเหตุที่อาจจะทำให้ไม่มีการเลือกตั้งหรืออยู่ดีอเมริกาทะเลาะกับเกาหลีเหนือเกิดสงครามในภูมิภาคนี้ขึ้นมาแต่สรุปง่ายๆว่าในที่สุดในความเห็นของผมดูจากรัฐธรรมนูญดูจากไทม์ไลน์แล้วปีหน้าต้องมีการเลือกตั้งถ้าไม่มีการเลือกตั้งผมว่ารัฐบาลเขาก็ลำบากนะคุณเอครับคุณเห็นดูโพลไหม
คือยิ่งอยู่นานไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมันก็จะค่อยๆห้อยๆห้อยลงเรื่อยๆคุณทักษิณอยู่นานก็เสื่อมครับทุกคนแม้แต่คุณเคยเป็นรัฐบาลก็รู้พออยู่มาเริ่มปี1ปี2กำลังหอมพอปี3ปี4มันก็เป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าแล้วรวมทั้งเหตุภายในภายนอกเนี่ยจะต้องทำให้มีการเลือกตั้งแล้วรวมทั้งรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีการเลือกตั้งผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยเหตุดังกล่าวตัวเขาเป็นรัฐบาลคือคสช.เขารู้อยู่ว่าการที่จะมาบอกดึงเกมไปยาวๆแล้วหาเหตุเพื่อให้เลือกตั้งขอโทษหาเหตุเพื่อไม่เลือกตั้งเพื่ออยู่ต่อครั้งหนึ่งครั้งสองคนพอรับได้เพราะมันมีเหตุบางอย่างใช่ไหมและเป็นเหตุสำคัญของประเทศครับแต่ครั้งต่อไปถ้าไม่มีเหตุปัจจัยใดๆแล้วยังหาเหตุเพื่อให้อยู่ยาวตรงนั้นคุณว่าลำบากไหมผมว่ามันไม่มีเหตุผลที่เขาจะเลื่อนการเลือกตั้งเพราะไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์เรื่องวิธีการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าทางโดยประชามติต้องพูดให้เป็นธรรมโดยประชามติเนี่ยประชาชนก็เห็นด้วยที่จะให้สว.มาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีโอกาสที่นายกรัฐมนตรีคนนอกก็มีสูงนะครับแล้วคนในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีส่วนในการร่วมร่างอนาคตประเทศไปอีก20ปีเยอะแยะเลยในส่วนของเรื่องของการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงเหตุปัจจุบันปัจจุบันนี้สถานการณ์นี้ไทม์ไลน์นี้มีการเลือกตั้งปีหน้าผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นครับถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็จบง่ายๆสั้นๆอย่างนี้นะครับอาจารย์แบบนี้แหละวันนี้ถอนวิกันแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ